นี่มีความสุขมากนะครับเป็นสาวเชียร์เบียร์ร้านอาหารรับเงินเยอะครับแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าโควิดนะครับทำให้ปัญหานี่เกิดขึ้นคือปิดร้านไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีงานทำแล้วครับทำยังไงครับมือนอนไก่หน้าผากเฉยๆอยู่ไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อไปทำก๋วยเตี๋ยวดีกว่าครับแต่ไปขายราคาถูกชามละ10บาทนี่ครับสวยไหมล่ะดูหน้าตานี่นะดูก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณสุวิทย์ดูทั้ง2อย่างแล้วครับนางสาวสัชิธรบุตรปานครับตอนนี้กำลังลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บริเวณชุมชนคนคุ้มวัดกลางเทศบาลเมืองจังหวัดยะโสธรนี่ครับลูกค้านี่ครับมาทั้งลูกเล็กเด็กแดงมาเป็นครอบครัวมาส่วนตัวก็ได้สั่งเลยครับเนี่ย10บาทต่อชามเท่านั้นเองแต่ถ้าสมมุติว่าใส่ไข่ไปนิดนึงนะครับก็คือว่าแค่15บาทเธอบอกว่าเมื่อก่อนนี่ครับฉันทำงานอยู่ที่เป็น MC นะครับ PCTC เชียร์เบียร์แล้วก็พอเจอโควิดไปปั๊บนะครับทำยังไงครับพลิกตนเองดีกว่าไปศึกษาวิธีการจะทำมาหากินทำยังไงบ้านให้อยู่รอดครับบอกเอิญนะครับบอกว่าเออเอาลองก๋วยเตี๋ยวดูไหมลองไปลองมานะครับลองผิดลองถูกในที่สุดแล้วตั้งราคาเอาแค่10บาทครับปรากฏว่าก่อนเที่ยงนี่นะลูกค้ามาเยอะครับลูกเล็กเด็กแดงลูกหลานตามภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้เธอขายครั้งแรกนะครับวันได้ประมาณสักเห็นไหม400ชามเลยครับเห็นไหมดูคนมาเยอะสิชามละ10บาทเออ10บาทนะครับไหนจะน้ำอีกล่ะเธอใจดีอีกครับบอกว่านี่นะคนพิการคนได้โอกาสคนที่ตกงานมากินฟรีเลยนะครับเลี้ยงหมดเลยเพราะฉะนั้นด้วยน้ำใจของเธอแล้วก็รสชาติของเธอนะครับที่ทำน้ำก๋วยเตี๋ยวออกมาทำให้ลูกค้ามันเหนียวแน่นเธอก็เลยอยู่ได้นี่เป็นการสู้โควิดจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตัวอย่างหนึ่งที่ดีครับก็ถือว่าไม่ต้องกลับไปเป็นสาวเชียร์เบียร์แล้วแหละเดี๋ยวถ้าเขาเปิดให้ทานเบียร์ได้ก็ขายเบียร์ในร้านก๋วยเตี๋ยวไปเลยนะคะนั่นแหละง่ายกว่าคุยคำนั้นบ่ายสามโมง